ผักปรุงสุก5ชนิดครับที่จะมีประโยชน์สุดๆครับเมื่อเทียบกับไม่ปรุงสุกครับ สวัสดีครับผมหมอท็อปนะครับและนี่คือดร.ท็อป Channel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่องผักครับผักปรุงสุก5ชนิดครับที่จะมีประโยชน์สุดๆครับเมื่อเทียบกับไม่ปรุงสุกครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณมากครับโอเคครับสำหรับผู้ที่มีเวลาน้อยนะครับผมขออนุญาตให้ข้ามไปที่3นาทีสุดท้ายนะครับผมสรุปไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเมื่อท่านมีเวลาครับให้ย้อนกลับมาฟังใหม่เพื่อลงรายละเอียดเวลาเราลงรายละเอียดครับเราจะได้อะไรมากกว่าเดิมเยอะเลยครับสำหรับท่านที่พร้อมแล้วครับเราไปพร้อมๆกันเลยครับก็ต้องบอกว่าโดยปกติแล้วนะครับผักสดๆเนี่ยนะครับมักจะมีวิตามินซีวิตามินบีนะครับที่สูงกว่าผักปรุงสุกอย่างชัดเจนเพราะว่าวิตามินซีแล้วก็วิตามินบีเนี่ยมักจะโดนความร้อนเนี่ยทำลายได้โดยง่ายยิ่งใช้ความร้อนมากวิตามินซีและวิตามินบีก็จะยิ่งหายไปมากนะครับเราก็จึงแบบมักจะได้ยินบอกว่าเฮ้ยทานผักสดๆซิจะได้วิตามินเยอะๆใช่ไหมอย่าไปปรุงแต่เพียงแต่ว่าการปรุงสุกบางอย่างเนี่ยมันก็จะได้ผลดีกว่านะครับเราลองไปดูกันนะครับก็มาดูกันครับว่าผักอะไรบ้างนะครับผักชนิดแรกก็คือมะเขือเทศนั่นเองครับมะเขือเทศเนี่ยวิธีการทำเพื่อให้ได้ประโยชน์เนี่ยมีหลากหลายครับเช่นมะเขือเทศบดซอสมะเขือเทศหรือกระทั่งการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ เราทำแบบนี้เพื่ออะไรหรือว่าเรานำไปผัดเรานำไปต้มนะครับเพื่ออะไรครับก็เพื่อทำให้เราดูดซึมสารที่ชื่อว่าไลโคปีนได้ง่ายๆครับเจ้าไลโคปีนเนี่ยเป็นสารที่จะเกาะนะครับอยู่ที่เส้นใยนะครับตรงมันเกาะอยู่ที่ผนังเซลล์นะครับบริเวณเส้นใยของมะเขือเทศซึ่งเส้นใยพวกนี้ร่างกายเราเนี่ยจะย่อยได้ลำบากดูดซึมได้ลำบากเพราะฉะนั้นถ้าเราทำให้เส้นใยพวกนี้มันอ่อนแรงลงเช่นเราไปสับมันไปบดมันไปต้มมันอย่างเงี้ยครับพวกเส้นใยพวกนี้ก็จะเขาเรียกว่าจะอ่อนแอลงเราก็สามารถย่อยได้แล้วเราก็จะสามารถดูดซึมสารนี้ได้มากขึ้นซึ่งไอ้ตัวสารไลโคปีนเนี่ยมันเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์อย่างหนึ่งเลยนะครับซึ่งมันจะทำให้แบบร่างกายเราเขาเรียกว่าได้รับประโยชน์มากๆเลยนะครับมะเขือเทศนะครับที่โดนความร้อนหรือผ่านการบดหรือผ่านการหั่นหรือทำเป็นน้ำมะเขือเทศเนี่ยนะครับจะได้นะครับไลโคปีนนะครับสารตัวนี้นะครับมากกว่าเดิม5ถึง20เท่าครับโอ้โหเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมะเขือเทศนะครับไม่ได้บอกว่ามะเขือเทศสดไม่ดีมะเขือเทศสดก็ดีนะครับก็จะมีพวกวิตามิน B วิตามิน C อะไรอย่างเงี้ยสอดแทรกอยู่ซึ่งผมแนะนำให้กินทั้งมะเขือเทศสดและมะเขือเทศที่ปรุงสุกแต่ถ้าท่านบอกว่าโอ้โหอย่าไปกินซับซ้อนเลยผมแนะนำให้กินมะเขือเทศหั่นเป็นชิ้นเล็กๆครับเช่นพวกมะเขือเทศที่นำมาทำซอสซาลซ่าอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็อร่อยดีนะก็ลองทานกันดูได้นะครับก็ถือว่าเป็นอาหารว่างที่มีประโยชน์มากเลยซาลซ่าซอสนะครับแล้วก็ไปจิ้มกับมันฝรั่งแผ่นที่แบบเป็นอบไม่ใช่ทอดเนี่ยก็ถือเป็นอาหารลดน้ำหนักได้ดีอย่างหนึ่งทั้งยังทำให้หน้าใสตามองเห็นชัดเจนผิวสวยเปล่งปลั่งเหมือนลูกมะเขือเทศครับและนี่ก็คืออาหารชนิดแรกหรือผักชนิดแรกที่ปรุงสุกแล้วก็ได้ผลประโยชน์หรือว่าประโยชน์ที่ดีสุดๆครับมาดูครับผักชนิดที่2ที่ปรุงสุกแล้วมันเจ๋งกว่าเดิมครับนั่นก็คือแครอทนั่นเองครับแครอทเนี่ยมีสารเบต้าแคโรทีนเยอะมากๆซึ่งสารไอเบต้าแคโรทีนเนี่ยนะครับมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งนะครับทำให้ท่านหน้าใสหน้าเด็กเยาว์วัยนะครับลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งโน่นนี่เยอะแยะนะครับแต่เมื่อสารเบต้าแคโรทีนเนี่ยเมื่อทำไปผ่านความร้อนเนี่ยครับจะทำให้ดูดซึมได้ดีมากขึ้นครับจะทำให้ดูดซึมสารตัวนี้ได้ดีมากขึ้นเมื่อเรานำแครอทไปผ่านความร้อนนะครับการผ่านความร้อนเนี่ยบอกเลยว่าทำให้ตัวแครอทเนี่ยให้สารเบต้าแคโรทีนเนี่ยมากขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าใช้คำว่าเราดูดซึมได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่ามากกว่านะครับและอันที่2ครับน้ำแครอทเนี่ยก็จะทำให้สารเบต้าแคโรทีนเนี่ยสูงขึ้นมากกว่าเดิมถึง4เท่าครับเมื่อเรานำแครอทไปทำเป็นน้ำแครอทครับใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรากินได้ถูกต้องเนี่ยสารเบต้าแคโรทีนที่เราอยากได้จากแครอทเนี่ยก็จะเพิ่มมากกว่าเดิม 2-4 เท่าเลยครับทั้งที่เรากินปริมาณแครอทเท่าเดิมนั่นเองครับมาต่อกันที่ผักชนิดที่3ครับที่ปรุงสุกแล้วได้ประโยชน์สุดๆก็คือผักในกลุ่มบรอกโคลีครับ
บรอกโคลีหรือว่าผักในตระกูลกะหล่ำนะครับกะหล่ำปลีดอกกะหล่ำพวกนี้นะครับคือผักกลุ่มนี้นะครับเขาจะมีสารต้านไทรอยด์ฮอร์โมนอยู่ซึ่งไอสารต้านไทรอยด์ฮอร์โมนเนี้ยมันจะอยู่ในผักพวกนี้ถ้ามันดิบแต่ถ้ามันสุกสารพวกนี้มันจะลดลงมันจะหายไปถามว่าแล้วมีสารต้านไทรอยด์แล้วยังไงคือสำหรับคนปกติผมบอกเลยว่าไม่มีปัญหาท่านกินไปเลยครับท่านทานบรอกโคลีดิบท่านทานกะหล่ำปลีดิบท่านทานดอกกะหล่ำดิบทานได้ไม่มีปัญหาล้างให้สะอาดแล้วกันนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะมีพวกสารเคมีตกค้างนะครับแต่ถ้าผู้ป่วยที่มีภาวะไฮโปไทรอยด์นะครับหรือมีภาวะไทรอยด์ต่ำเนี่ยยิ่งจะทำให้ตัวสารไทรอยด์ในร่างกายเราเนี่ยฮอร์โมนไทรอยด์ในร่างกายเราเนี่ยต่ำลงไปอีกนะครับก็จะทำให้อาการเนี่ยเป็นหนักเป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการนำบรอกโคลีนำกะหล่ำปลีดอกกะหล่ำเนี่ยนะครับไปปรุงสุกนะครับหรือผ่านความร้อนเนี่ยสารพวกนี้เนี่ยก็จะหายไปจะลดน้อยลงก็ทำให้ภาวะเขาเรียกความเสี่ยงในการมีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำเนี่ยก็ลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญมากๆสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะไฮโปไทรอยด์หรือว่าภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำนั่นเองนะครับอันนี้ก็ขอเน้นย้ำสำหรับผู้ป่วยนะครับสำหรับคนธรรมดาสามารถทานได้เพราะผมก็ทานครับแต่อย่าลืมล้างให้สะอาดเพราะว่ายาฆ่าแมลงเอ้ยอย่างอื่นเอ้ยเยอะแยะไปหมดนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยมาดูกันที่ผักชนิดที่4ครับที่ปรุงสุกแล้วปลอดภัยและได้ประโยชน์ครับนั่นก็คือผักโขมนั่นเองครับผักโขมเนี่ยมีสารออกซาเลตสูงมากเลยโดยเฉพาะผักโขมที่ดิบนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันปรุงสุกเนี่ยตัวออกซาเลตก็จะลดลงอย่างชัดเจนตัวออกซาเลตที่สูงมีผลเสียอย่างไรออกซาเลตที่สูงเนี่ยนะครับจะทำให้การดูดซึมแคลเซียมของเราลดต่ำลงจะทำให้การดูดซึมธาตุเหล็กของเราลดต่ำลงนะครับดูดซึมแคลเซียมลดต่ำลงเกิดอะไรขึ้นกระดูกพุ่นกระดูกหักเดินไปชนอะไรนิดนึงกระดูกหักยิ่งเราอายุเยอะๆมากขึ้นเรื่อยๆร่างกายเราก็ยิ่งต้องการแคลเซียมเพื่อเสริมสร้างกระดูกนะครับตามอายุขึ้นไปแต่อันนี้มันไปดันขัดขวางนะครับยิ่งแย่เลยเพราะฉะนั้นแนะนำให้ปรุงสุกดีกว่านะครับส่วนธาตุเหล็กครับถ้าท่านขาดธาตุเหล็กโดนไอสารตัวนี้ไปยับยั้งการดูดซึมธาตุเหล็กจะเกิดอะไรขึ้นก็จะเกิดภาวะโลหิตจางเนื่องจากการขาดธาตุเหล็กโลหิตจางเนี่ยทำให้เกิดได้หลายอย่างนะครับถ้าจางมากๆเนี่ยหน้ามืดเวียนหัวเป็นลมนะครับจากเดินได้100เมตรอาจจะเดินได้50เมตรจากเดินขึ้นบันไดได้2ชั้นอาจจะเดินเหลือชั้นเดียวอันตรายมากๆครับสำหรับภาวะโรคโลหิตจางครับมาต่อกันที่อาหารหรือว่าผักชนิดที่5ครับผักชนิดที่5นะครับที่แนะนำให้ปรุงสุกเนี่ยก็คือถั่วฝักยาวนั่นเองครับสำหรับถั่วฝักยาวแล้วเนี่ยเป็นผักที่เขาเรียกว่าคนไทยเนี่ยทานกันเยอะมากนะครับผมก็ชอบทานนะครับซึ่งก็จะมีทั้งทานแบบสุกแล้วก็ทานแบบดิบก็คือแบบครึ่งๆเลยนะครับก็สุกก็ทานกันเยอะดิบก็ทานกันเยอะคือถามว่าโดยตัวมันเนี่ยไม่ได้อันตรายร้ายแรงอะไรมากมายนะครับตัวถั่วฝักยาวเนี่ยเป็นพืชผักที่มีใยอาหารสูงมากๆสุดยอดนะครับลดความเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับทั้งยังมีแคลเซียมเสริมสร้างกระดูกมีฟอสฟอรัสมีวิตามินซีนะครับเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายมีโปรตีนด้วยนะเป็นผักที่มีโปรตีนและยังมีธาตุเหล็กอีกต่างหากป้องกันโลหิตจางให้สุดยอดมากๆสำหรับผักชนิดนี้แนะนำให้ทานนะครับแต่ประเด็นก็คือถั่วฝักยาวโดยเฉพาะถั่วฝักยาวที่อวบสวยอ้วนดูดีเนี่ยที่เราทานกันอยู่เนี่ยนะครับมักจะมียาฆ่าแมลงเยอะมากนะครับจากการเก็บข้อมูลอะไรต่างๆมาแล้วถั่วฝักยาวเนี่ยมียาฆ่าแมลงเยอะมากนะครับถ้าล้างไม่สะอาดหรือว่าถ้าเก็บได้ไม่ดีหรือไม่ปรุงสุกเนี่ยสารพิษตกค้างค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะครับก็จะทำให้เกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนเกิดจากพิษของยาฆ่าแมลงอันนี้ก็แนะนำว่าจะทานดิบได้ไหมทานได้นะครับแต่อยากให้ล้างให้สะอาดนะครับหรือถ้าเกิดสมมติว่าเราไปทานถั่วฝักยาวดิบตามร้านค้าต่างๆซึ่งบางทีเขาก็จะมีให้ทานใช่ไหมพวกถั่วฝักยาวดิบคู่กับน้ำพริกบ้างถั่วฝักยาวดิบคู่กับขนมจีนบ้างอะไรแบบนี้ก็ให้เลือกร้านที่สะอาดดูปลอดภัยเราไปทานบ่อยนะครับก็จะได้ปลอดภัยจากกลุ่มพวกนี้และยังไม่พอครับไอ้ถั่วฝักยาวดิบเนี่ยถ้าเรากินดิบๆเข้าไปเนี่ยเวลาร่างกายเราย่อยเนี่ยแบคทีเรียชนิดดีเนี่ยมันก็จะไปย่อยพวก
เปลือกถั่วฝักยาวเม็ดถั่วฝักยาวนะครับซึ่งกระบวนการการย่อยนี้จะเกิดสารหลายตัวครับเช่นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมีเทนนะครับหรือว่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์นะครับสารกลุ่มพวกนี้นะครับจะทำให้ท่านท้องอืดมากกว่าเดิมเมื่อท่านท้องอืดมากกว่าเดิมมันก็อึดอัดน่ารำคาญนะครับถ้ามันเป็นแค่นั้นก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านเป็นกรดไหลย้อนอยู่อันนี้งานเข้าครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าท่านเป็นกรดไหลย้อนแล้วมีภาวะท้องอืดท้องเฟ้ออาการกรดไหลย้อนก็จะเป็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นในผู้ป่วยกรดไหลย้อนก็อาจจะให้เผาๆเรื่องของถั่วฝักยาวดิบไว้สักนิดนึงนะครับถ้าใครเป็นกรดไหลย้อนทานถั่วฝักยาวแล้วมีอาการมากขึ้นก็แนะนำให้ทานแบบสุกก็จะดีกว่าครับและนี่ก็คือผัก5ชนิดครับที่ปรุงสุกแล้วมีประโยชน์สุดๆครับผมโอเคครับคราวนี้ผมขออนุญาตสรุปครับผัก5ชนิดที่ปรุงสุกแล้วมีประโยชน์สุดๆครับสำหรับชนิดแรกนะครับก็คือมะเขือเทศนั่นเองครับมะเขือเทศเนี่ยมีสารที่ชื่อว่าไลโคปีนสูงมากๆครับและไอไลโคปีนเนี่ยมันเกาะอยู่ที่นะครับเกาะอยู่ที่เส้นใหญ่ผนังเซลล์นะครับของตัวมะเขือเทศและไอ้เส้นใยเนี่ยนะมันย่อยยากเหลือเกินนะครับมันย่อยยากร่างกายเราย่อยปุ๊บอาจจะย่อยได้แค่บางส่วนแล้วก็ดูดซึมไลโคปีนได้บางส่วนและไอ้ไลโคปีนเนี่ยมันเป็นสารที่เราค่อนข้างจะต้องการจากมะเขือเทศครับมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชนิดหนึ่งทำให้เขาเรียกผิวพรรณเราดีเราผุดพองร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงต้านมะเร็งนู่นนี่นั่นเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นเราอยากได้สารตัวนี้เยอะใช่ไหมครับเราจะต้องมีวิธีเอามันมาครับมีวิธีหลากหลายเลยนะครับจะทำเป็นมะเขือเทศบดก็ได้จะทำเป็นซอสมะเขือเทศก็ได้หรือจะทำการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก็ได้หรือจะผ่านความร้อนก็ได้กระบวนการทุกอย่างเนี่ยจะทำให้เส้นใยพวกนี้อ่อนแรงลงนะครับทำให้เราดูดซึมได้ง่ายขึ้นเมื่อดูดซึมพวกเส้นใยนี้ได้ขึ้นง่ายขึ้นก็ทำให้ดูดซึมไลโคปีนได้ง่ายขึ้นก็คือสารที่เราต้องการนั่นเองนะครับมะเขือเทศที่ผ่านความร้อนนะครับหรือบดแล้วหรือว่าเป็นน้ำมะเขือเทศเนี่ยเราจะได้ไลโคปีนเนี่ยมากกว่าเดิมนะครับ5ถึง20เท่าครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับสำหรับมะเขือเทศนะครับก็แนะนำนะครับมาดูอาหารชนิดที่2กันครับที่ปรุงสุกแล้วได้ประโยชน์สุดๆนะครับผักชนิดที่2นี้ก็คือแครอทนั่นเองครับตัวแครอทเนี่ยมีเบต้าแคโรทีนสูงมากๆเลยครับและเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยนะครับที่นำแครอทไปผ่านความร้อนเนี่ยเบต้าแคโรทีนเนี่ยนะครับก็สามารถดูดซึมเข้ามาในร่างกายได้ง่ายขึ้นนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่นำแครอทไปผ่านความร้อนก็จะให้เบต้าแคโรทีนมากขึ้นกว่าเดิมถึง2เท่าและเมื่อไหร่ก็ตามที่นำแครอทไปทำเป็นน้ำแครอทนะครับก็จะให้สารเบต้าแคโรทีนมากกว่าเดิมถึง4เท่าด้วยกันแต่น้ำแครอทเนี่ยพยายามอย่าใส่น้ำตาลมากนะครับถ้าใส่น้ำตาลมากแล้วเนี่ยมันก็จะมีผลเสียเหมือนกันครับก็ควรจะเป็นน้ำแครอทที่สดนะครับก็จะได้เบต้าแคโรทีนซึ่งเบต้าแคโรทีนเนี่ยก็จะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระตัวนึงที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเรามากๆครับคราวนี้มาดูผักชนิดที่3ครับผักชนิดที่3ที่ปรุงสุกแล้วได้ประโยชน์นั่นก็คือผักกลุ่มบรอกโคลีหรือกะหล่ำปีหรือดอกกะหล่ำคือบรอกโคลีกะหล่ำปีหรือดอกกะหล่ำผักกลุ่มนี้นะครับมีสารต้านไทรอยด์อยู่ซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามถ้าท่านมีภาวะไทรอยด์ฮอร์โมนต่ำหรือเป็นโรคที่เรียกว่าภาวะไฮโปไทรอยดิซึมเนี่ยนะครับการที่เรากินผักพวกนี้แบบดิบๆเข้าไปเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ไทรอยด์ฮอร์โมนในร่างกายเรายิ่งต่ำลงก็เกิดภาวะโรคไฮโปไทรอยด์สูงมากขึ้นนะครับก็ทำให้อาการแย่ลงแต่สำหรับคนที่ปกติไม่ได้เป็นโรคไทรอยด์ต่ำเนี่ยก็สามารถทานได้ตามสะดวกซึ่งผมก็ทานนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผักดิบก็ควรจะล้างให้สะอาดเพราะว่ามันจะมีความปนเปื้อนหรือความสกปรกจากพวกยาฆ่าแมลงหรือว่าพวกเชื้อโรคได้ค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเน้นความสะอาดเป็นหลักนะครับต่อมาครับผักชนิดที่4ครับที่แนะนำให้ปรุงสุกก็คือผักโขมนั่นเองครับผักโขมเนี่ยมีสารออกซาเลตตัวออกซาเลตที่สูงนะครับซึ่งตัวออกซาเลตที่สูงเนี่ยมีผลทำให้ดูดซึมแคลเซียมได้ลดลงมากเลยแล้วก็ดูดซึมเหล็กได้ลดลงมากมากการดูดซึมแคลเซียมได้ลดลงมากเนี่ยก็จะทำให้เราเกิดภาวะกระดูกพรุนนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องระมัดระวังในการกินผักโขมแบบดิบนะครับยิ่งท่านเริ่มอายุเยอะๆเนี่ยเรายิ่งเก็บ
แคลเซียมไปในร่างกายได้น้อยนะครับมันสูญเสียไปทุกวันเพราะฉะนั้นเรายิ่งไปขัดขวางการดูดซึมอีกก็ยิ่งไปกันใหญ่นะครับส่วนธาตุเหล็กครับถ้าเราโดนขัดขวางการดูดซึมธาตุเหล็กเนี่ยก็จะเกิดภาวะที่เรียกว่าโลหิตจางจากการขาดธาตุเหล็กครับซึ่งจะทำให้เราอ่อนเพลียเวียนหัวง่ายนะครับไม่มีแรงบางทีเนี่ยปกติเดินขึ้นบันไดได้ 3-4 ชั้นถ้าขาดธาตุเหล็กจนเป็นโรคโลหิตจางเนี่ยเดินชั้นเดียวอย่างไม่ไหวเลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวนะครับมาต่อกันที่ผักชนิดที่5ครับที่แนะนำให้ปรุงสุกก็คือถั่วฝักยาวนั่นเองครับตัวถั่วฝักยาวเนี่ยจริงๆแล้วในตัวมันเนี่ยไม่ได้มีโทษอะไรมากมายซึ่งคนไทยเนี่ยก็กินทั้งสุกแล้วก็กินทั้งดิบนะครับประโยชน์ของมันนะเพียบเลยใยอาหารนี่สูงสุดๆมีสารแคลเซียมมีทั้งโปรตีนมีทั้งวิตามินซีคือยอดเยี่ยมมากๆนะครับกินสุกก็ได้กินดิบก็ดีเพียงแต่มันมีปัญหาอย่างนึงครับว่าถั่วฝักยาวที่ดูค่อนข้างสวยงามที่ตัวอวบอ้วนเนี่ยนะครับมักจะมียาฆ่าแมลงเยอะมากเลยครับจากการเก็บข้อมูลต่างๆหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นแล้วแนะนำให้ล้างถั่วฝักยาวอย่างสะอาดก่อนที่จะทานดิบนะครับผมและถ้าท่านทานถั่วฝักยาวดิบที่ร้านค้าข้างนอกซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะมีให้ทานนะครับเช่นถ้าไปร้านอาหารบางร้านก็จะมีถั่วฝักยาวมีน้ำพริกให้บางร้านก็จะมีถั่วฝักยาวแล้วก็มีขนมจีนอะไรอย่างเงี้ยแถมให้ก็ให้เลือกร้านที่เราไปทานบ่อยไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็สะอาดนะครับอันนี้ก็แนะนำยังไม่พอครับถั่วฝักยาวดิบเนี่ยเมื่อเข้ากระบวนการการย่อยโดยแบคทีเรียในร่างกายแล้วเนี่ยนะครับบริเวณเมื่อย่อยตรงเปลือกย่อยตรงเม็ดของมันเนี่ยก็จะเกิดแก๊สขึ้นนะครับซึ่งแก๊สต่างๆเช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สมีเทนอะไรต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นทำให้ท้องเราอืดนะครับก็จะทำให้เกิดอาการท้องอืดได้บ่อยๆผู้ที่ทานแล้วท้องอืดบ่อยๆเนี่ยก็แนะนำให้ทานแบบสุกมากกว่าทานแบบดิบนะครับผมโดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะกรดไหลย้อนแล้วมีอาการท้องอืดจะทำให้กรดไหลย้อนของท่านเป็นมากขึ้นครับและนี่ก็คือผัก5ชนิดครับที่แนะนำให้ปรุงสุกแล้วได้ประโยชน์สุดๆครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงทุกๆคนครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับคุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ